กระแทกการเมืองวันนี้ค่ะล่าสุดลาบูบูปอมระบาดแล้วทางด้านรัฐมนตรีพวงเพชรนะคะได้ออกมานะคะแล้วก็บอกว่ายังไงก็ต้องระวังกันให้ดีเพราะว่าลาบูบูตอนนี้ก็คือจริงบ้างปอมบ้างนะคะระบาดกันอยู่เต็มไปหมดเลยทีเดียวค่ะทางด้านรัฐมนตรีพวงเพชรนะคะขุนละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดคุยค่ะแล้วก็ได้ประสานเกี่ยวกับการดูแลเกี่ยวกับเรื่องสินค้าปลอมนะคะไปด้านทางด้านสคบค่ะมีความกังวลค่ะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝากเตือนไปยังแฟนคลับตุ๊กตาลาบูบูให้ตรวจสอบที่มาของร้านค้านะคะต้องมีความน่าเชื่อถือมีที่ตั้งมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออย่างชัดเจนร้านค้าต้องมีการลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์โดยสังเกตจากเครื่องหมายการค้าลง DBD นะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางเพจขายสินค้าต้องมีการตอบรับที่ดีสังเกตจากกระทู้หรือว่าเว็บไซต์ที่มีการรีวิวไปในทางบวกต้องเปิดเว็บไซต์อย่างน้อย1ปีบอกรายละเอียดของสินค้าครบถ้วนมีเงื่อนไขการประกันสินค้ามีการระบุบริการหลังการขายอย่างชัดเจนซึ่งสำหรับผู้กระทำความผิดนะคะหลอกจำหน่ายสินค้าไม่ตรงปกและหลอกลวงประชาชนให้ชำระค่าสินค้าเข้าขายผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่341หลอกเลียงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและหากการกระทำเข้าข่ายช่อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่343เนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งต้องบอกว่าทางด้านรัฐมนตรีพวงเพชรเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตามกระแสเนาะล่าสุดก็คือเห็นก็คือถึงกระเป๋านะครับมาแล้วก็ห้อยตุ๊กตาบูบูมาแล้วนะคะยังไงท้ายที่สุดแล้วว่าคนที่ทำงานอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็เป็นห่วงเป็นใยนะเพราะว่าการที่เราอยากได้หรือว่าการที่ใครหลายๆคนตอนนี้เราเห็นใน TikTok ก็คือขายกันช่ำขายกันเยอะมากแล้วก็มีกระแสเกี่ยวกับลาบูบูค่อนข้างเยอะนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้บอกไม่ให้ไม่ซื้อแต่ว่าอยากให้ฉลาดก่อนซื้อละกัน